ที่เป็นหนึ่งคนตั้งขึ้นที่เป็นหนึ่งคนที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์ความสูญเสียของนัทกับแฟนด้วยนะครับผมจริงเหรอพี่ใช่ครับแต่ก่อนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับคุณผู้ชมผู้ฟังผมมีโอกาสไปทำงานอยู่ที่หาดใหญ่นะแล้วผมไปทำงานอยู่เป็นช่างศักดิ์อยู่แถวแถวหน้ามอตรงนั้นแหละหน้ามอนั้นเลยแถวแถวโซนนั้นเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ดังมากบริเวณหน้ามอนะครับเหตุการณ์นักศึกษาสาวถูกรถน่าจะเป็นรถขนของหรือสักอย่างวิ่งอยู่เลนขวาแล้วก็ชนกระเด็นข้ามไปอีกฝั่งนะฮะการจราจรฝั่งข้ามคือติดยาวมากเพราะว่าเขาทำนั่นแหละเหตุการณ์นั่นแหละตามที่นัดเล่าเลยนะฮะโอ้โหสุดๆเลยนั้นไม่คิดว่าพี่วีจะอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยผมสุดๆเลยผมอยู่ในตอนนั้นด้วยผมไม่ได้เป็นคนที่เดินออกไปมุงหรือไปดูนะผมอยู่ในที่ของผมแต่ว่าผมมาเห็นว่ามันมีเหตุการณ์เนี้ยค่อนข้างโด่งดังนะฮะตรงบริเวณหน้ามอที่อุบัติเหตุเนี้ยเกิดขึ้นนะฮะวุ่นวายมากแล้วผมก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่นัดเอามาเล่าให้ผมฟังกี่ปีแล้วว่านัดน่าจะมีสัก 6-7 ปีขึ้นนะที่ได้ฟัง EP 2วันนี้นะนัดโคตรกัดกินหัวใจตัวเองเอาออกมาเล่าให้ฟังขอบคุณแล้วก็แสดงความเสียใจกับนัดด้วยนะกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่าให้เราฟังในวันนี้นะพี่เข้าใจความรู้สึกนัดทุกกระเบียดนิ้วเลยใช่ครับพี่พี่เข้าใจโคตรนัดอยู่กับฟังทุกตนใช่ครับพี่นัดอยู่กับฟังทุกตนที่โทษตัวเองมาตลอดพี่นะฮะอ่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งพี่ๆน้องๆคนไหนที่ได้ฟัง EP 2ในวันนี้นะฮะอยากให้ทุกคนไปฟัง EP 1ก่อนใครที่ไม่ได้ฟัง EP 1มาจะไม่มีทางเข้าใจแล้วก็อินกับเหตุการณ์นี้เลยว่าเหตุการณ์อะไรที่นัดเจอใน EP 1มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วใน EP 2เนี่ยมันจะเป็นตอนขยายตอนสรุปทั้งหมดเลยว่าแต่ละเหตุการณ์มันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นมีอะไรที่มันซ่อนเงื่อนบ้างนี่คือเหตุการณ์จริงในครอบครัวเขานะครับผมต้องบอกแบบนี้แล้วก็เป็นเหตุการณ์จริงในความรู้สึกของเขา